คุณสามารถที่จะมาแช่ออนเซ็นฟิลแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยบ่อที่คุณมาแล้วคุณต้องลงบ่อนี้เป็นบ่อซิกเนเจอร์ของเขาสนับสนุนโดย Prego ช่วยให้ปรุงสปาเกตตี้แสนอร่อยได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเก่งจริงเรื่องริ้วรอยต้องเคลลี่ครีมSpecial มาแล้วนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตทักทายเป็นแบบว่าใช้ภาษาญี่ปุ่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยหลายคนอยากจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวกันละหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางที่ใครหลายๆคนเนี่ยคิดถึงแน่ๆและอยากจะไปญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเวลาได้ถึงญี่ปุ่นคุณนึกถึงอะไรเป็นรถเมล์หรอโอเคมีกินเนาะแล้วก็แบบแช่ออนเซ็นดังนั้นวันนี้บอกเลยว่าคุณเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องบินไปญี่ปุ่นคุณสามารถที่จะมาแช่ออนเซ็นฟิลแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยแล้วทำกิจกรรมทุกอย่างฟิลได้แบบญี่ปุ่นมากๆนะคะใจกลางเมืองเลยย่านสาทรค่ะยูโนมริออนเซ็นแอนด์สปานั่นเองนะจ๊ะเห็นไหมเข้ามาข้างในนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นจ้าเข้ามาข้างในก็จะเป็นการตกแต่งแบบไม้ๆอย่างนี้วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่ามาแบบนี้ทั้งทีเนี่ยอยากจะชวนพี่สาวคนนึงเขาทำงานหนักมากค่ะผู้หญิงคนนี้ทำงานทุกอย่างหนักมากงานพิธีกรงานละครงานเพื่อสังคมทำทุกอย่างแบบสุดจริงๆแล้วเขาหาเวลาพักได้น้อยวันนี้แบบดีใจมากที่เขาตอบตกลงนะคะบอกว่าเอาล่ะรถเมย์พี่มาด้วยคาดเดาว่าน่าจะเข้าไปด้านในแล้วปกตินะคะเวลาลูกค้าเข้ามาถึงพอมาถึงโซนบริเวณล็อบบี้นี่ใช่ไหมคะก็จะมาติดต่อที่เคาน์เตอร์นี้เรียบร้อยเขาจะให้ลิสต์แบรนด์สีแดงๆมานะคะเปลี่ยนรองเท้าตรงนี้เราจะต้องใส่เป็นรองเท้าแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปข้างในคาดเดาว่าพี่เขาน่าจะเอาลิสต์แบรนด์ไปให้รถเมล์แล้วเดี๋ยวไปหาข้างในนี่ไงคนสวยของเราอยู่นี่สวัสดีค่ะคุณพี่ไม่เจอกันนานหันไปให้คุณผู้ชมดูชุดหน่อยเตรียมพร้อมเป๊ะมากจริงๆไม่ได้ก็ตอนนี้คือไปต่างประเทศไม่ได้ไงด้วยความคิดถึงเราก็เลยรู้สึกว่าหาบรรยากาศให้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนิดนึงแต่ก่อนนะพี่ชอบแบ็คแพ็คเองไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นไปประเทศนู้นประเทศนี้ไปแบบประเทศที่ไม่เคยไปช่วงนี้บรรยากาศไม่ได้ไปใช่ไหมแล้วเราก็งานยุ่งมากแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาคือขอโทษหนักที่สุดในชีวิตงานเยอะกว่าปกติเข้าไปอีกงานการกุศลดิฉันเนี่ยนะยิ่งกว่ากลายเป็นงานประจำไปแล้วอะก็เลยคิดว่าเอ้าวันนี้นะไหนๆเจอน้องรถเมล์สักทีนะขอญาติพาไปญี่ปุ่นใช่นี่แหละดังนั้นไม่ต้องไปไกลบอกแล้วอยู่ย่านสาทรกูเข้ามาได้ฟิลบรรยากาศมันยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่จริงวันนี้เอาจริงๆนะพอเราเดินผ่านโถงเมื่อกี้มาแล้วมาเห็นล็อบบี้ตรงนี้จะมีฟิลรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยฉันอยู่โตเกียวหรือเกียวโตหรือเปล่าวะใช่ไหมมันเป็นแบบการตกแต่งแบบเก้าอี้ไม้มีเคาน์เตอร์ไม้อย่างเงี้ยแล้วมองไปก็ต้องมีเห็นฟิลเหมือนเป็นต้นแบบต้นไผ่ต้นหลิวที่มันมีความพัดแบบโบกมันแบบฟิลญี่ปุ่นจริงๆอ่ะและไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็มาแล้วก็ให้เต็มขอบคุณนี่เตรียมพร้อมให้เลยขอบคุณมากค่ะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดยูกาตะแบบนี้ได้นะคะจริงๆเนี่ยใส่ปั๊บก็คือใครที่จะมาออนเซนตึกนี้ข้างหน้าจะเป็นตึกออนเซนใช่มีออนเซนมีนวดอย่างนวดแผนไทยนะแบบโบราณสปาทรีทเมนต์ต่างๆนวดหน้ามีครบแล้วก็แยกชายหญิงเป็นสัดส่วนนี่แหละค่ะแล้วก็แบบว่าถ้าหิวอยากจะแบบทานอาหารมีห้องอาหารญี่ปุ่นตรงนี้มีให้อีกบรรยากาศดีคาเฟ่ก็มีลูฟท็อปก็มีคุณคิดดูว่าคุณเข้ามาที่นี่เรียกว่าอยู่ได้ทั้งวันใช่ค่าบริการของที่นี่ค่าบริการของที่นี่เนี่ยนะราคาที่คนไทยก็สามารถสู้ได้ไม่ต่างกับสปาไทยจริงๆเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นแพ็คของแบบเข้ามาเหมือนลักษณะเข้ามาก่อนเพื่อจะมาออนเซ็นเนี่ย550 บาทสำหรับผู้ใหญ่แต่คุณอยู่ได้ทั้งวันนะคะที่นี่เปิด10 โมงเช้าใช่5 ทุ่มนู่นอะจุ่มจนเตือกตัวเปื่อยกันไปเลยอะคือเป็นวันที่แบบดึงตัวเองออกจากความวุ่นวายแล้วก็มาผ่อนคลายกันเต็มๆนะคะส่วนออนเซ็นเขาก็จะมีหลายบ่อนะคะเดินเข้าไปก็คือมีที่รับตรงล้างตัวเหมือนญี่ปุ่นเป๊ะๆแล้วจากนั้นก็จะมีบ่อไม่ว่าจะเป็นบ่อแบบที่ทำให้ผิวนุ่มนวลมากขึ้นเป็นบ่อบับเบิ้ลซอฟต์บับเบิ้ลนะคะหรือว่าจะเป็นบ่อที่เขาใช้
เกลือพิเศษที่สั่งตรงจากเมืองนอกแล้วก็ผสมกับชาที่มีอโรมาของเขาพอคุณดมเข้าไปเหมือนนอนแช่ในน้ำชาหรือว่าจะเป็นบ่ออีกด้านนึงที่ใช้นอนแบบนอนเพื่อให้หลับได้ดีขึ้นพูดมาขนาดนี้แม่ต้องลงไปแช่เดี๋ยวให้พี่บุ๋มไปแช่น้องจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวน้องไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถเมย์จะไปนวดด้วยเดี๋ยวเราเลือกรอไว้ deep sleep ไปเลยเป็นการนวดศีรษะผ่อนคลายขอหลับแบบเต็มๆเพราะอะไรรู้ไหมที่ทำงานเนี่ยมีเคสเข้ามาแล้วผลปรากฏว่าไอ้เคสต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันคิดตลอดเหมือนบุ๋มว่าเชื่อว่าชีวิตบุ๋มเหมือนหลายๆคนอะที่มันไม่ใช่แค่ชีวิตตัวเราคนเดียวมันมีชีวิตทั้งคนในครอบครัวชีวิตคนรอบข้างแล้วเราอะมีประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ลูกหัวมันคิดไม่หยุดพอหัวมันคิดไม่หยุดเนี่ยมันกลายเป็นว่าร่างกายเรายังทำงานแม้กระทั่งหลับอยู่ดังนั้นถ้ามีโอกาสได้แบบ deep sleep จริงๆคือหลับลึกจริงๆมันควรเนาะนี่แหละเอาใช้เวลาตรงนี้แหละเดี๋ยวไป deep sleep กันแต่พี่บุ๋มไปออนเซ็นก่อนนะโอเคพาไปแช่ออนเซ็นเหมือนน้ำชายูโนโมริซิงเกิลบาร์เนี่ยนะคะคืออันเนี้ยเป็นบ่อที่คุณมาแล้วคุณต้องลงบ่อนี้เพราะว่าเป็นบ่อที่เขาเรียกได้ว่าเป็นบ่อซิกเนเจอร์ของเขาเป็นบ่อที่เขาคิดมาพิเศษเลยเขาใช้อิปซัมซอลต์นะคะที่นำเข้ามาเพื่อในการผสมเกลือตรงนี้เนี่ยจะช่วยดูแลเรื่องความสะอาดของผิวได้อย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาใช้เหมือนกับผงชาทำให้มันเป็นสีชาเหมือนน้ำชาแล้วกลิ่นเหมือนชามากแล้วก็ใช้ essential oil คุณก็คิดได้เลยว่าเลิศอันนี้นะคะเรียกว่าบ่อซิลบาร์ค่ะซึ่งบ่อซิลบาร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการมีสร้างบับเบิ้ลเล็กๆค่ะในการทำความสะอาดตัวเรานะคะพวกขี้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะออกจากผิวหนังของเราได้อย่างดีแล้วความร้อนของน้ำเขาอยู่เนี่ยอยู่ที่ 38.5 ถึง 39.5 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยนะคะหมุนเวียนได้ดีด้วยค่ะคุณสมบัติเขาดีมากๆเลยนะคะขออนุญาตลงแช่ก่อนนะคะสนับสนุนโดยพรีโก้ช่วยให้ปรุงสปาเกตตี้แสนอร่อยได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคริคิงรุ่นใหม่ล่าสุด Demon X Series ระหว่างที่เราจะไปที่บริเวณนวดนะคะก็จะเป็นตึกโซนตรงกลางที่เราสามารถเดินเชื่อมระหว่างตึกหนึ่งที่เป็นออนเซ็นไปอีกตึกด้านหลังตึกข้างหลังมันตึก9ชั้นค่ะตรงนี้เป็นสวนแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะฟิลแบบได้มากเลยอ่ะเป็นอิฐสีแดงๆตัดกับไม้แล้วก็มีไม้ไผ่ต้นหลิวสวนหินแบบนี้นี่คือใช่เลยญี่ปุ่นมากๆนะคะไปตึกนี้เดี๋ยวเราจะไปนวดแล้วเมย์จะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนวดแล้วก็รอพี่บุ๋มอยู่ที่นี่นะคะเสร็จจากนวดเราจะพาไปกินที่นี่อย่างที่บอกไปว่าเขาครบวงจรมากๆห้องอาหารที่นี่ก็มีด้วยนะคะอาหารจะเป็นแบบไหนหน้าตายังไงป่ะเริ่มจากการนวดก่อนชิลเดี๋ยวจะต้องแอบถามเคล็ดลับเพราะจะถามอยู่ว่าเฮ้ยพี่ปกติแบบพี่ทำงานเพื่อสังคมเยอะมากกิจกรรมเอาท์ดอร์พี่ก็ทำแอคทิวิตี้ต่างๆคือพี่แบบลุยมากสายดำน้ำทุกวันนี้พี่ยังดำน้ำอยู่ไหมดำน้ำยิงปืนทำครบครบหมดเนี่ยยิงปืนด้วยแหมยิงปืนนี่ต้องแอบแซวนิดนึงคือแบบว่ามีเทรนเนอร์ส่วนตัวสอนยิงปืน อะไรอย่างนี้หรือเปล่าช่วงนี้เลยแบบไปยิงปืนบ่อยไม่อันนี้คือยิงปืนอยู่แล้วเลยทำไม่ได้เจอกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้โอ้ก็ยังคบเรื่อยๆอยู่นะเป็นความรักที่เป็นแบบแปลกมากอ่ะ
ไม่ได้ทำตัวหวือหวาอาจจะอายุเยอะกันแล้วไงพออายุเยอะกันแล้วก็เลยเหมือนกับคบกันเป็นแบบกัลยาณมิตรที่ดีอะดูแลกันไปให้กำลังใจกันไปแล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ของตัวเองกันไปอย่างเงี้ยมันก็เลยสบายใจเพราะเราก็ยังเป็นตัวของเราได้อยู่ไม่ต้องมานั่งฝืนไปทำตัวเป็นสาวน่ารักต่อหน้าใครให้มันเหนื่อยเราก็ยังเป็นตัวของเราแล้วพี่จะทำงานยังไงลุยแค่ไหนเขาไม่มีว่าไม่มียุ่งไม่มีบ่นไม่มีหึงไม่มีอะไรเลยแบบโอเคเต็มที่เขาซัพพอร์ตด้วยอย่างนี้เนาะใช่น่ารักดีเลยอะแล้วเคสเป็นไงบ้างคะช่วงนี้โควิดโควิดเยอะแต่หมายถึงว่าเคสที่ส่งหาพี่ยังเยอะอยู่อะคะเยอะเพราะว่าเราจะเป็นหน่วยงานที่น่าจะใหญ่ที่สุดของการส่งข้าวสารอาหารแห้งตามบ้านสำหรับคนที่ทำ home isolation ไงลูกแล้วเรามีสาขาทั่วประเทศไทยแล้วนะค่ะตอนนี้ก็คือกลายเป็นงานที่เราเข้ามาทุกวันแล้วมันไม่ใช่โควิดอย่างเดียวอย่างผู้ป่วยทั่วไปมะเร็งหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการออกซิเจนใช่ไหมหรือว่าบางคนต้องสร้างบ้านให้ค่ะแล้วก็จะมีเคสข่มขืนอ๋อใช่อันนี้พี่ยังน้องเห็นพี่ออกมาแบบเรียกร้องเรื่องนี้เยอะมากเพราะเราเห็นในทุกๆวันจริงๆเนาะจริงแล้วก็ทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยเราก็จะมีมาเกือบทุกวันแล้วก็เลยต้องแล้วคดีพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าวันเดียวเสร็จบางคดี3ปีตามเรื่องยาวมากกว่าจะฟ้องร้องจับผู้ร้ายได้กว่าจะอะไรได้แบบไปเอาพลังมาจากไหนเนี่ยพูดอย่างเงี้ยคือใช้คำว่าบ้าพลังก็ยังได้คือพี่แบบดูสดใสตลอดเวลานี่ขนาดมานอนก่อนจะมานอนกด iPad อยู่เลยส่งงานโทรศัพท์ตามเรื่องฮะนี่ขนาดกูในวันรีแลกซ์ของพี่โอ้โหพี่ยังทำงานเลยอ่ะคือต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียวอย่างมีพี่น้องเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงอ่ะที่มีทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังใช่ไหมแต่กล้องโปรดิวเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยน้องๆอ่ะที่แบบบางทีพ่อแม่ติดโควิดอ่ะเอาละก็ปรดาแล้วไงแล้วก็ทำไงก็ปรดาก็ประสานไงบางทีแล้วก็มีการส่งเคสข้ามคืนแล้วเราดูแลบางเคสคือตายด้วยโควิดเราก็ไปเก็บศพที่บ้านทำศพส่งศพไปวัดเผาเผาเรียบร้อยทุกอย่างทั้งครบวงจรลูกวันนี้ต้องถือว่าให้พักผ่อนให้เต็มที่นิดนึงเดี๋ยวนวดเสร็จหนูพาไปกินเอ้ยวันนี้เราให้เต็มที่กิจกรรมฉันเห็นเมนูแล้ววากิวฟูกาฉันจองแล้วหนึ่งเขาบอกเรคคอมเมนด์เลยนะเมนูเนี้ยเดี๋ยวพาไปชื่อก็คือแฮปปี้จริงๆเข้ามานั่งแล้วก็ชิลบรรยากาศดีอยู่ญี่ปุ่นนั่งมองวิวสวยข้างนอกได้ด้วยแล้วคนญี่ปุ่นแล้วรอบๆเราเนี่ยคนญี่ปุ่นนั่งกันจริงๆด้วยนะใช่เขาใส่ชุดยูกาตะแบบนี้ด้วยนะใช่ร้านไหนที่คนญี่ปุ่นเองมาร้านนั้นคือไว้ใจได้ใช่ถูกเรื่องของอาหารญี่ปุ่นต้องจัดเต็มนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะมีซูชิรวมยังไงก็ต้องมีนะเวลาเรากินอาหารญี่ปุ่นนะไม่ถูกเลยที่อยากจะทานอะไรดีเนี่ยมีทุกอย่างเลยมีทั้งแซลมอนมีอูนิเต็มที่หรือว่าจะเป็นแบบพวกสลัดก็ได้นะคะแซลมอนและทูน่าสลัดอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบว่ามีราเมงอยากจะกินเป็นอาหารจานเดียวแบบง่ายๆที่นี่ก็มีเหมือนกันอันนี้คือซุปที่มาในเซตค่ะแต่อยากจะเปิดอันนี้ให้ดูเอาง่ายๆถ้าเป็นภาษาไทยก็คือข้าวหมูตุ๋นนั่นเองแต่ถ้าชื่อเป็นญี่ปุ่นก็คือดูตะคาคุนิจงนี่เห็นไหมหมูตุ๋นกับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมราเมงเทมปุระค่ะเทมปุระกุ้งแล้วก็มีผักรวมอื่นๆด้วยนะคะฮอตราเมงเทมปุระแล้วเวลามากินที่ร้านอ่ะมันเวิร์กมากเวลาเรากินของทอดอะค่ะหรือว่าซูชิอย่างเงี้ยเวลาทำสดๆใหม่ๆออกมาจากในครัวแล้วเสิร์ฟเลยเนี่ยมันฟิลมันได้นะชิลมากชิลมากยังไม่หมดนะพี่บุ๋มจริงๆจะบอกว่าที่นี่เขามีบอกว่าสกายบาร์อ๋อใช่ไปรูฟท็อปข้างบนนิดนึงดูไปดูวิวไปดูวิวแต่ได้ฟิลญี่ปุ่นเลิศไปได้เดี๋ยวเราจัดการอาหารตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปดื่มเครื่องดื่มชิวๆข้างบนเพิ่มเติมนะจ๊ะไปค่ะสนับสนุนโดยเก่งจริงเรื่องริ้วรอยต้องเคลลี่ครีมชูชาบูบูฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำ
านอาหารเรียบร้อยอีกมุมนึงที่ควรจะต้องขึ้นมาคือลูฟท็อปค่ะพี่อันนี้เป็นสกายบาร์คือจะได้ดูวิวมุมสูงบ้างใช่วิวเมืองเห็นไหมคะแต่ก็ยังได้บรรยากาศแบบอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ดีนะใช่ค่ะด้วยการตกแต่งและการเดคอเรททุกอย่างคือฟิลญี่ปุ่นมากจริงๆใช่ที่บอกเนี่ยมีไม้ข้างบนมีไม้ไผ่อย่างเงี้ยสามารถเอาหัวซุกนอนได้ทุกมุมจริงค่ะเพราะโซฟาที่นี่แบบว่าใหญ่ทุกอันจริงๆขึ้นมาข้างบนก็สั่งเครื่องดื่มชิลๆได้นะคะที่เป็นแมงโก้สมูทตี้นะคะของน้องเป็นเบอร์รี่โซดานี่แบบวันนี้เรียกว่าได้พักผ่อนแบบเต็มที่แต่ปกติคือพี่ไม่ได้มีเวลาพักผ่อนขนาดนี้เมื่อกี้ที่เราเล่ากันมาในระหว่างที่เรานวดอะไรกันมาแต่พี่รู้สดใสทุกอันนะเหมือนที่รถเมย์พูดปลาดูมีพลังหน้าฉันดูอิ่มเอิบตลอดเวลาเมื่อฉันทำงานแบบทุกอย่างทุกหน้าที่ที่พี่ทำคือแบบสดใสตลอดอะทำยังไงอะพี่เอาจริงคือเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในงานที่เราทำแล้วเชื่อว่าพอเรามีพลังใจที่ดีนะทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดเป็นคนเชื่ออย่างนี้ดังนั้นพอเรารู้สึกว่าต่อให้เราจะลงพื้นที่ทำงานต่างๆแล้วหลายคนก็บอกแล้วบุ๋มดูแลตัวเองยังไงคือแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยแล้วก็ได้นอนเนี่ยคือน้อยมากบางทีนอนๆอยู่ก็จะโดนโทรศัพท์เข้ามาขอเคสนั้นช่วยเคสนี้ดังนั้นมันเลยกลายเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นๆรอบข้างอยู่กับพี่น้องประชาชนหมดและไม่ได้อยู่กับตัวเองถ้าลองมองชีวิตบุ๋มจริงๆนะทุกท่านขาบุ๋มทำงานหนักบุ๋มลงพื้นที่เองจริงๆแดดลมฝนทุกอย่างคือโดนผิวเต็มๆหมดและด้วยพอที่เราอายุมากขึ้นผิวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบยั้งไม่อยู่เลยค่ะมันคือมันไปหมดเลยลองพิสูจน์ด้วยกันโดยการจับหน้าเอ๊ะผิวมันสากมือไหมพี่พูดจะรูดรูดเห็นไหมสากมือไหมรู้สึกไงรู้สึกปัญหาเหมือนกันไหมฮะมันจะแห้งกร้านสากมือพอมองกระจกว่าเห็นริ้วยิบ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 ทั่วหน้าใต้ตรงใต้ตาคือไม่ต้องยิ้มก็เห็นน่ะแล้วเริ่มมีตีนกาตีนกาตีนไก่ลงไปเป็นตีนโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดลองแก้มอันนี้มาชัดไม่ต้องยิ้มก็มีแล้วนะคะรูมขนที่มันกว้างขึ้นนะคะบุ๋มขอสารภาพเลยนะว่าบุ๋มเองใช้ครีมมาเยอะมากแต่ริ้วรอยมันยังอยู่ผิวหน้ามันไม่ดีขึ้นแล้วเรารู้สึกไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนครีมแล้วมั้งแต่ทีนี้จะเราเปลี่ยนตัวไหนมีเยอะแยะมากมายแล้วบุ๋มเองก็เป็นพิธีกรเหมือนกันในรายการต่างๆมีคนมาขายครีมเยอะแยะตามทีวีค่ะคุณผู้ชมคือลองใช้ตัวไหนแต่ไม่มีตัวไหนเอาเรื่องริ้วรอยอยู่เรารู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วผลปรากฏว่านี่อยากจะให้ดูตัวนี้คือตัวที่โดนมากๆคืออะไรนี่คือเคลลี่ค่ะเคลลี่ครีมนะคะเป็นสูตรที่ทดลองกับคนที่ใช้ครีมแล้วไม่เห็นผลเขาทดลองถึง3ปีเต็มแล้วผมก็เลยลองใช้กับตัวเองนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นเนื้อครีมผสมเซรั่มแบบนี้เลยนะคะผมเลยกล้าพูดว่าสำหรับเรื่องริ้วรอยเคลลี่ครีมตัวนี้เอาอยู่ที่สุดตั้งแต่ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองจริงๆเลยค่ะเขาคืออะไรเขาเป็นเนื้อครีมที่แตกต่างจากตัวอื่นเพราะเป็นเนื้อครีมผสมเซรั่มทา1ได้ถึง2ตัวครีมเนี่ยจะเก็บกักความชุ่มชื้นบนผิวไว้แต่ตัวเซรั่มมันจะซึมสู่ผิวจะทาหน้านะฮะใต้ตาทาคอทาไปถึงอกให้มันผิวเดียวกันตอนช่วงแรกๆที่ใช้เนี่ยนะผิวที่มันสากๆมือที่คุณจับเมื่อสักครู่เนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นบุ๋มเองเนี่ยขอให้คะแนนความชุ่มชื้น 100% และที่สำคัญคือไม่มีแพ้เลยจ้ะแล้วพอใช้ต่อเนื่องคุณดูคลิปได้เลยนะว่าริ้วรอยมีไหมใต้ตาเป็นเส้นๆตีนกาตีนร่องแก้มลงกงแก้มตรงเนี้ยมันมีไหมรูปคนที่เคยกว้างนะคะทุกอย่างเนี่ยมันดูดีขึ้นจริงๆนะหรือซูมผิวของบุ๋มตอนนี้ก็ได้นอนน้อยพักผ่อนน้อยอยากให้ดูความเรียบเนียนของผิวดูค่ะใต้ตาค่ะแก้มค่ะและนี่คือผิวผู้หญิงอายุ46ผู้หญิงที่ทำงานหนักขนาดนี้โดนแดดโดนลมโดนฝนและคุณได้ผิวแบบนี้คุณเอาไหมและสิ่งที่บุ๋มจะให้วันนี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาดเรื่องเงินยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงมีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายอยากให้โทรมาจองสิทธิ์ก่อนเพราะวันนี้เขาให้เต็มๆจริงๆค่ะรีบโทรโดยด่วนนะคะและโทรมาตอนนี้ค่ะ02-123-1440 02-123-1440 หรือที่ LINE @kellykimเพราะบุ๋มให้แค่200สายเท่านั้นค่ะไม่มีมุกเพิ่มไม่มีการเพิ่มได้พิธีกรก็ห้ามขอ เพราะโปรให้จัดเต็มแล้วอันนี้พูดกันไว้ก่อนเลยเพราะอะไรหนูฟังดีๆเลยนะใช่ค่ะกระปุกหนึ่งเนี่ยนะคะอยู่ที่ 4,500 บาทแต่วันนี้สิ่งที่คุณจะได้คือ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่ยังไม่พอให้อีก3พกพาแบบนี้ครีมล้นๆ5ชิ้นเต็มๆจาก 11,700 บาทเหลือเพียง 2,900
990บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่021231440 021231440ส่งฟรีแล้วด้วยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยแล้วใช้ได้นานถึง3เดือนเต็มๆเฉลี่ยให้แล้วด้วยต่อเดือนไม่ถึงพันต่อวันไม่ถึง30บาทส่วนหลายคนที่ยังลังเลบุ๋มให้สิทธิพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือผ่อน 0% นานถึง3เดือนกับบัตร KBC และ KBank ให้กันอย่างนี้เลยโทรมาตอนนี้เลยนะคะ021231440 021231440ตอนนี้เหลือเพียง62สายเท่านั้นมันเหลือ62สายไงเหมือนที่บอกไปว่าให้แค่200เอาจริงๆคุณผู้ชมบางทีกำลังจะกดจะกดดูเพลินๆโทรไม่ทันน่ะไม่ได้ตอนนี้เมื่อกี้เขาพูดมาก่อนแล้วจะเพิ่มไม่ได้จริงๆโทรตอนนี้ยังทันไงโทรตอนนี้เลย021231440 021231440ครีมล้วน5ชิ้นขนาดนี้นะคะจาก 11,700 บาทหรือเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเนี่ยคือโปรที่ถูกจริงๆคนใกล้ตัวขอโทษนะจ๊ะรถเมย์จ๋าพี่ก็แนะนำให้ใช้คือคุณแม่ของพี่เองอายุ72ขอโทษค่ะตอนนี้นะคะอยากจะไปประกวดนางสาวไทยเลยแหละชอบมากเลยนะคะและอีกคนนึงพี่หนุ่มสอนรามอายุ50แล้วไม่เคยใช้ครีมแต่ตอนนี้ขอโทษพระเอกใหม่ๆมีหนาวนะจ๊ะผิวอย่างนี้เอาพูดแบบเปิดใจเลยนะไม่ต้องเน้นขายของเลยนะคุณผู้ชมเอาหน้าอย่างเงี้ยคุณดูหน้าอย่างเงี้ยกับคนที่ทำงานหนักขนาดนี้โดนแดดโดนลมโดนความร้อนขนาดนี้แต่ได้ผิวแบบเนี้ยเคลลี่ครีมเขาช่วยบุ๋มจริงๆและบุ๋มอยากให้ตัวเนี้ยช่วยคุณผู้ชมเหมือนกันดังนั้นถ้าอยากจะใช้เงินให้คุ้มอยากจะใช้ของที่รู้สึกว่าเห็นผลกับตัวเองเหมือนอย่างที่บุ๋มเจอบุ๋มแนะนำคลินิกครีมจริงๆค่ะ021231440 021231440โทรด่วนเลยค่ะเรียกว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับวันนี้นะคะทั้งบอกว่าหาสถานที่เก๋ๆมาให้คุณผู้ชมอยากจะไปแบบว่าญี่ปุ่นคุณไม่ต้องไปค่ะในเมืองตอนนี้นี่คือบอกว่าสามารถที่จะให้ฟิลทุกอย่างได้บรรยากาศทั้งเรื่องของการกินการสปาการออนเซนทุกอย่างได้ฟีลอยู่ญี่ปุ่นจริงๆนะคะก็แวะเวียนกันมาได้เป็นไงบ้างพี่วันนี้หนึ่งวันเลิศมากๆแฮปปี้มากๆเลยอ่ะแล้วก็อยากมาอีกยังไงเดี๋ยวขออนุญาตทางร้านขออนุญาตมาอีกนะคะมาเลยพี่เพราะจริงๆจะบอกว่ายูโนมาริเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3สาขาก็จะมีในกรุงเทพ2เนาะที่พัทยา1นะคะหรือว่าใครจะไปสิงคโปร์ก็มีที่สิงคโปร์ด้วยเลิศนะคะแล้วก็26สิงหาคมนี้เรียกว่าครบรอบ10ปี10ปีของเขาเนี่ย one day retreat ก็เลยมีการเรียกว่าจะมาดูแลตัวเองทั้งเรื่องของสุขภาพต่างๆเรื่องของการรีแลกซ์รีทรีทตัวเองสมัยอะไรอย่างเงี้ยมาเลยเพราะจริงๆอย่างที่หนูบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าบางทีคนเราเครียดจริงเครียดแล้วแบบบางทีเราออกไปไกลๆแค่เฉพาะการนั่งรถแล้วรถติดออกไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่มันก็เครียดแล้วอะเอาแบบที่อยู่ใกล้คุณอย่างย่านสาทรก็นี่ไงมาออนเซ็นมาสปากันได้ที่ยูโนมารินะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋มมากเลยที่มารอบหน้าชวนใหม่ดีใจอย่าหาพี่พาไปสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณยูโนมารีออนเซ็นแอนด์สปาด้วยนะคะนี่แหละติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้วันเดย์สเปเชียลของเราหากิจกรรมต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้แบบว่าผ่อนคลายไปด้วยกันหาสถานที่แปลกๆใหม่ๆหรือถ้าใครมีสถานที่ที่แบบว่าน่าสนใจอยากจะแนะนำเราก็บอกมาได้นะคะFacebook ของ One Day Special ก็ได้หรือแม้กระทั่งอยากจะดูเราย้อนหลังนะคะ My Channel Official เข้ามาใน YouTube พิมพ์คำว่า One Day Special โอ้โหเต็มไปหมดที่เที่ยวรีสต่างๆนี่แบบน่าจะมีเป็นร้อยรายการคืออาจจะต้องรอดูไปว่าคุณจะไปที่ไหนแล้วค่อยๆเช็คลิสต์ไปเนาะค่ะจะแนะนำให้มาที่นี่ก่อนนะจ๊ะสวรรค์กลางเมืองมีจริงค่ะนี่แหละค่ะเอาล่ะ One Day Special สัปดาห์หน้าเราจะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะคะวันนี้รถเมล์กับพี่บุ๋มไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าอยากจะ deep sleep เนี่ยต้องไปแช่บ่อไหนกี่นาทีแล้วก็จะเป็นบ่อ cold water ที่เป็นน้ำเย็นใช่ไหมที่เราต้องสลับกับการแช่น้ำร้อน 16-17 องศาแล้วแบบพอเราแช่ร้อนๆมานะแล้วพอไปลงน้ำบ่อเย็นๆนะอุ้ยผิวหนังมันพื้นปั๊บเย็นปั๊บเหมือนวัยสาวเลยลูก ชอบ